ส่วนอยู่ที่แขวงซึ่งควงก็ได้มีการจัดกองประชุมเพื่อทาบทามห่างกฎหมายบาดด้วยองค์การกวดกาลัดและต้านกันสลัดบังหลวงสบับปับปุงด้วยการเป็นประธานห่วมของท่านดาวบัวรภาบาวงเพชรหองคณะกฎกาส่วนกลางภาครองประธานองค์การกฎกาแห่งรัฐและท่านจันไข่สุธิจักรประธานกฎกาภาคหัวหน้าองค์การกฎกาลัดแขวงเสียงขวงมีหองประธานกฎกาภาครัฐแขวงสมาชิกสภาประชาชนแขวงแผนกการกรมกองอมข้างแขวงทีมงานจากองค์การกฎกาแห่งรัฐพร้อมโดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับห่วมในกองประชุมท่านจันไข่สุธิจักรได้ให้คำเห็นโอลมซึ่งท่านได้เรียกร้องให้ผู้ที่เข้าร่วมของประชุมจงยกสูงความรับผิดชอบสูงสติปัญญาเพื่อประกอบความคิดความเห็นใส่เนื้อในห้างกฎหมายว่าด้วยองค์การกฎกาลัดและต้านการสลัดบังหลวงสภาปรับปรุงให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์จัดแจงหัดกลุ่มสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของการกฎกาลัดและต้านการสลัดบังหลวงแต่ละขั้นแต่ละแขนงการในระยะใหม่สามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นจริงพร้อมทั้งกล่าวเปิดกองประชุมอย่างเป็นการจากนั้นท่านดาวบัวรภาบาวงเพชรหองคณะกฎกาส่วนกลางภาคหองประธานองค์การกฎกาแห่งรัฐได้ผ่านกฎหมายว่าด้วยองค์การกฎกาแห่งรัฐและต้านการสลัดบังหลวงสภาปรับปรุงโดยย่อซึ่งประกอบมี11ภาค8หมวด87มาตราในที่ประชุมผู้เข้าร่วมได้สนทนาประกอบความคิดความเห็นใส่ห้างกฎหมายว่าด้วยองค์การกฎกาลัดและต้านการสลัดบังหลวงสภาปรับปรุงใส่บางหมวดบางมาตราที่ปรับปรุงและสร้างขึ้นใหม่ที่เห็นว่าบทหันสอดคล้องและหัดกลุ่มที่จะต้องได้ปรับปรุงให้มีเนื้อในครบถ้วนสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญกฎหมายและระเบียบการอื่นๆเติมจุดประสงค์ก็เพื่อเป็นการกำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของการกวดกาลัดและต้านการสลัดบังหลวงเห็นให้เวียกงานดังกล่าวมีความศักดิ์สิทธิ์ของการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมด้วยกฎหมายปกป้องผลประโยชน์ของรัฐรวมหมู่รวมทั้งสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของพลเมืองประกอบส่วนเข้าในการปกปักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติ